จริงๆแล้วก็ถือว่าผมร่วมงานกับน้องมา2งานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ทำงานร่วมกันมันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยเมื่อวานรู้ข่าวก็ช็อกอยู่เพราะว่าเอ๊ะตอนแรกเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือพอมันเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้มันตั้งตัวแบบไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดขึ้นไวมากอะไรเงี้ยครับผมคือผมเมื่อวานซ้อมคอนเสิร์ตอยู่มีคนส่งมาให้ดูบอกว่าเพิ่งตกใจนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยเรื่องจริงหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเจอกับน้องครับเมื่อไหร่ครับโหน่าจะเป็นงานสักงานนึงครับจำไม่ได้แล้วอะไรหรือเป็นนัดกินข้าวกันปกติกับเพื่อนนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยอย่างความสนิทสนมเรากับเขามันแค่ไหนอะครับจริงๆแล้วถ้าความสนิทกับบีมเนี่ยผมอะยังไม่ได้ถือว่าคือผมมาเป็นพี่ที่คุยกับน้องในฐานะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือน้องชอบให้ครับมาขอคำปรึกษากับว่าเฮ้ยตอนเราไปถ่ายเคว้งน้องก็จะบอกว่าเออพี่ผมต้องทำแบบนี้ยังไงทำยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะให้คำปรึกษาน้องไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็เจอกันบ้างตามแบบว่าตามแบบเขาเรียกว่าอะไรครับหมายถึงนัดกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีกลุ่มแก๊งเพื่อนๆที่เล่นเคว้งนัดกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เจอน้องมาสักพักใหญ่แล้วในมุมเราดีนะผมรู้สึกว่าตัวบีมอ่ะคือผมอ่ะใช้ได้อย่างนึงคือผมเคยชวนน้องไปเตะบอลด้วยใช่แต่ตอนนี้น้องยังไม่ได้ไปเตะบอลกับผมเลยใช่คือเขาดูแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาแข็งแรงเขาออกกำลังกายบ่อยมากเลยครับผมคือดูจากสรีระร่างกายเขาอ่ะจะดูว่าเขาเป็นสปอร์ตแมนที่แบบแข็งแรงมากอะไรเงี้ยจากการทำงานของเขาที่ผ่านมาเขามีข้อจำกัดในการทำงานบ้างไหมอ่ะเช่นแบบเรื่องตัวน้องเป็นคนไม่มีข้อจำกัดในด้านการทำงานครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแล้วก็หมายถึงว่าบทที่แต่ละอย่างที่เขาได้มันท้าทายตัวเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันยากแล้วก็รู้สึกว่าน้องแบบเก่งมากๆที่ทำในมีพัฒนาการที่ดีในการด้านการแสดงไปแล้วก็เรื่อยๆแล้วก็เสียดายที่แบบน้องยังไม่ได้ดูผลงานตัวเองเลยอ่ะใช่ครับเสียใจด้วยครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของบีมด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าน้องจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีครับผมแล้วก็ไม่รู้อ่ะมันพูดไม่ออกว่าไว้วันหนึ่งเราคงได้เจอกันเดี๋ยวจะไปส่งกันด้วยใช่ไหมครับจะใช่ครับผมคือหลังจากคือช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งกับการทำคอนเสิร์ตกับงานหลายอย่างแต่ว่าถ้ามีโอกาสมันมีแกปบ้างครับเดี๋ยวผมจะไปส่งน้องขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปอ่ะได้